นะครับคไป่ะดู WF World Tour Super 500ครับรายการ Toyota Thailand Open 2024ที่บ้านเรานะคะบ้านเรานี่เองอาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับรายการนี้ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวมกว่า14ล้าน7แสนบาทด้วยกันและไฮไลท์อยู่ที่คู่ผสมรอบ2ครับเดชาพลพัววรานุเคราะห์จับคู่กับซับซีรีแต้รัตนชัยก็มือหนึ่งของรายการและเป็นมือ6ของโลกชาวไทยครับเอาชนะรอยคิงยัฟกับวาเรลี่โซลมือ57ของโลกจากมาเลเซีย2เกมรวด21ต่อ11และ21ต่อ16ครับคู่นี้เจอกันมา2ครั้งเป็นบาสปอปอชนะทั้ง2ครั้งเลยที่เจอกันนะฮะก็เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับจาฟาฮิดายาตุลล่ากับอิสยาซาลาซาบิลาปุตรีปรานาตามือ73ของโลกจากอินโดนีเซียบอกว่าใช้เวลาไปประมาณ34นาทีปิดจ็อบได้เลยเร็วมากสำหรับเร็วกว่าเราเดินทางมาช่องอีกอ่ะสินค้าสำหรับคู่บาสกับปอปอนะคะส่วนอีกคู่ค่ะเป็นคู่ผสมเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นคู่ของรุทธนภักดิ์อุบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์ค่ะคู่มือ35ของโลกนะคะก็ใช้เวลาไปไม่นานเช่นเดียวกันนะคะประมาณ40นาทีนานกว่าบาสปอปอนิดนึงนะคะเอาชนะคู่ของอัดนันอัดนันมัวลาน่ากับวิต้าวิโอลิน่ามาว่านะคะคู่มือ40ของโลกจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกมค่ะ21ต่อ14แล้วก็21ต่อ18นะคะก็ทำให้2นักแบดไทยชนะคู่แข่งครบทั้ง3ครั้งในการเจอกันนะคะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศจะเข้าไปพบกับเรฮาลนูฟาวคูชาจันโตนะคะกับลิซ่าอายูกูซูมาวติคู่มือ7ของรายการมือ21ของโลกชาวอินโดนีเซียต่อไปค่ะและปิดท้ายที่หญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายครับบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเจอกับมือ9ของโลกจากอินโดนีเซียอย่างเกรกอเรียมาริสตาตุนจุงซึ่งเป็นเต็ง3รายการนี้ครับเซตแรกเนี่ยอินโดนีเซียชนะไปก่อน21ต่อ15นะฮะจากนั้นในเกมที่2ปรากฏว่าครีมมีอาการป่วยนะครับต้องขอรีไทร์ตอนที่สกอร์ตามหลังอยู่6ต่อ14เพราะนั้นเกรกอเรียมาริสกาตุนจุงเลยชนะบายเข้ารอบ8คนสุดท้ายและเมื่อประมาณสักชั่วโมงที่แล้วครับใน Facebook น้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะฮะก็ลงสตอรี่ว่าครีมเป็นไข้หวัดไม่สบายมา 2-3 วันแล้วตอนที่แข่งเนี่ยรู้สึกมึนหัวหน้ามืดจึงตัดสินใจหยุดพักระหว่างเกมไปก่อนตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครับแม้ว่าจะน่าเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะยังไงรักษาสุขภาพร่างกายเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าฝืนเล่นนี่มีอันตรายด้วยนะคะยังมีอีกหลายทัวร์นาเมนต์รอน้องครีมอยู่นะครับถูกต้องนะคะนอกจากน้องครีมแล้วก็ยังมีอีกหลายคนบาสปอปอก็ผ่านเข้ารอบไปคู่ผสมอีกครู่นึงเมื่อที่ผ่านไปนะคะแล้วก็ยังมีตัวหลักอีกนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันได้ค่ะที่อาคารนิมิบุตรนะคะก็จะแข่งขันกันจนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะส่วนข่าวนี้เดี๋ยวให้คุณโซโล่เลยโอเคค่ะ